วัสดีค่ะคลิปนี้มีข่าวจากการประปานครหลวงนะคะค่ะแจ้งมาบอกว่าประเทศไทยเรามีน้ำไม่เพียงพอนะคะมีอยู่4เขื่อนที่ปริมาณน้ำน้อยกว่าทุกปีนะคะค่ะขณะเดียวกันก็มีหลายประเทศที่มีพายุเข้าแล้วก็น้ำเยอะเกินไปนะคะอย่างเช่นประเทศจีนนะคะแต่ว่าประเทศไทยน้ำยังไม่เพียงพอค่ะบอกว่าให้ช่วยกันประหยัดบ้างนี้นะคะค่ะเรามาอ่านรายละเอียดดูว่าเขื่อนไหนบ้างที่มีน้ำยังไม่เพียงพอนะคะนายปริญญายมสมิธผู้ว่าการการประปานครหลวงกปน.เปิดเผยว่าแม้ขณะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกแต่ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนต่างๆยังอยู่ในเกณฑ์น้อยโดยข้อมูลของกรมชลประทานณวันที่15กรกฎาคม2563ปริมาณน้ำใช้การได้ของ4เขื่อนหลักในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลมีปริมาณเท่ากับ137ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 1% ของความจุเขื่อนเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณเท่ากับ430ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 6% ของความจุเขื่อนเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนมีปริมาณเท่ากับ101ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ 11% ของความจุเขื่อนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณเท่ากับ96ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 10% ของความจุเขื่อนโดยมีปริมาณน้ำรวมกันอยู่ที่764ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันจึงถือว่าสถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทยยังมีแนวโน้มที่น่าเป็นห่วงโดยกปน.ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่บริการได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการมีน้ำประปาสะอาดและปลอดภัยใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอที่ผ่านมากปน.ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งที่เกิดขึ้นซึ่งต้องขอขอบคุณกองอำนวยการน้ำแห่งชาติกอนช.กรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำสทนช.กทม.กฟผ.กฟน.และกฟผ.สำหรับความร่วมมือในการแก้ปัญหาดังกล่าวกรมชลประทานเตือนรับมือแล้งในหน้าฝนชะลอปลูกข้าวนาปีใช้น้ำประหยัดนายทองเปลกองจันทร์อธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำเตือนทุกฝ่ายใช้น้ำอย่างประหยัดเพราะตั้งแต่ไปมิถุนาถึงกลางกรกฎานี้จะมีปริมาณฝนตกน้อยเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงหรือสถานการณ์แล้งในหน้าฝนล่าสุดณวันที่17มิถุนายน2563ผลการเพาะปลูกข้าวนาปีทั้งประเทศมีการทำนาปีไปแล้วกว่า 4.43 ล้านไร่หรือ 26% ของแผนการปลูกข้าวทั้งหมดที่วางไว้ 16.79 ล้านไร่ด้านนายทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนปี2563มีปริมาตร 3,765 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 43% ของความจุอ่างและมีปริมาตรน้ำที่ใช้การได้เพียง 7,484 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งปริมาตรน้ำน้อยกว่าปีก่อน 5,563 ล้านลูกบาศก์เมตรและจากการติดตามสภาพฝนที่ตกในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำพบว่าปริมาณฝนที่ตกในลุ่มน้ำปิงวังยมน่านยังอยู่ในเกณฑ์ไม่มากนักการทำนาในปีนี้ทำได้น้อยกว่าปีก่อนค่อนข้างมากเพราะปริมาณน้ำต้นทุนมีน้อยและกรมชลประทานเก็บน้ำสำรองไว้เพื่อการอุปโภคและบริโภคส่วนการทำการเกษตรสนับสนุนให้ใช้น้ำฝนซึ่งขณะนี้ฝนเริ่มทิ้งช่วงจึงขอความร่วมมือจากชาวนาและเกษตรกรชะลอการทำการเกษตรจนกว่าจะมีฝนใหม่ลงมาเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อพืชเกษตรและหวังว่าหลังฝนทิ้งช่วงชาวนาจะสามารถทำนาได้ตามเป้าหมายที่วางไว้